แล้วคุณแหม่มอยากจะฝากอย่างหนึ่งว่านะคะคำพูดจากปากคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่รักของน้องเนี่ยมันเหมือนพรอันวิเศษเหมือนพรอันวิเศษร่างกายของเราอ่ะมีเซลล์เล็กๆตัวเยอะมากเยอะทั่วร่างกายไปหมดเขาทำงานร่วมกันตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าไปเลยเขาส่งสัญญาณหากันตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้พรลูกพูดกับลูกให้กำลังใจลูกชื่นชมเขาชื่นชมน้องนะคะน้องจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีพลังที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยใจเขาก็จะอิ่มเต็มนะคะอิ่มเต็มด้วยความรักนะคะอิ่มเต็มด้วยพรอันวิเศษจากพ่อและแม่นะคะที่จะแบบผลักดันเขานะคะให้เขามีกำลังกายกำลังใจที่ดีขึ้นจริงๆนะอย่างน้องก่อนนอนหรือคุยกันมีเวลาคุยกันหนูเก่งมากเลยนะเนี่ยเดินเก่งขึ้นตั้งเยอะต่อไปน้องวิ่งทันเพื่อนๆแน่เลยต่อไปจับพี่เลยนะวิ่งจับพี่เลยนะเดี๋ยวน้องก็หายดีนะคะเออน้องจะมีร่างกายแข็งแรงนะคะเรียนรู้เก่งใช้ชีวิตได้ดีแม่รอแม่จะอยู่ข้างๆหนูแม่จะช่วยหนูทุกอย่างหนูแม่จะเป็นกำลังใจให้หนูทุกวันเลยนะคะเราก็ให้พรลูกให้คำชื่นชมให้เขาแบบเกิดความพยายามคือเราไม่สามารถปกป้องลูกได้ในทุกๆวันหรอกวันหนึ่งเขาอาจจะเจอสายตาของผู้คนมองมาอย่างนั้นอย่างนี้วันหนึ่งเขาเข้าไปโรงเรียนโดนเพื่อนล้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องอะได้พรจากเราได้กำลังใจจากเราคำพูดดีๆจากเรานะคะน้องอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นเนาะเล่าให้ลูกฟังก็ได้อูวันนี้มีคนบอกแม่ว่าแม่อ้วนนะแม่ละเสียใจมากเลยแต่แม่ไม่อ้วนหรอกเพราะว่าแม่จะกินเยอะๆให้ร่างกายแข็งแรงแม่จะได้อยู่ดูแลปกป้องหนูแล้วก็ช่วยให้หนูแข็งแรงขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลามีคนว่าให้เราเนาะเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นี่เพราะว่าเราอ่ะจะอยู่ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นจะอยู่ทำสิ่งดีๆให้แม่ให้พ่ออยู่กับพี่เราเป็นกำลังใจให้กันประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของเซลฟ์ทอล์กเรื่องของการให้กำลังใจแล้วเซลล์นะเซลล์ในร่างกายเราเมื่อได้รับคำพูดดีๆได้รับสิ่งดีๆเขาก็จะมีพลังมากขึ้นมีพลังมากขึ้นที่จะปกป้องดูแลลูกเราได้ดีขึ้นเขาจะทำงานได้ดีขึ้นด้วย okay, okay.